พบกับพี่แทน DX ทิพย์ค่ะแทนค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียน EP 9ค่ะผมเคยคิดนะว่าชีวิตหนึ่งผมอยากมานั่งโง่ๆริมทะเลกับคนที่รักรอบตัวมีเพียงหาดทรายทะเลสายลมและสองเราคนหล่อมากแต่ผมก็รู้ว่ามันคงเป็นได้แค่ความฝันมีแค่สองเราจริงๆด้วยคิดว่าเล่น MV อยู่อ่ะเชี่ยนี่กูไม่ได้ฝันอยู่หรอไม่ได้ฝันอันนี้น่าจะเล่นก่อนแล้วค่อยกลับไปใหม่ด้วยมึงกำลังนั่งฟังเสียงคลื่นดอกแฟนช่วงนี้มึงยุ่งอ่ะแต่เราไม่ได้คุยกันตั้งแต่ปิดเทอมแล้วนะครับนี่เพิ่งผ่านไปกี่วันเองครับ13วัน12ชั่วโมง6นาทีกับอีก35วิโอ้พอแล้วกูรู้ละเชื่อแล้วว่าข้างรักจริงอ่ะแต่ช่วงนี้กูยุ่งว่ะต้องแต่งเพลงไปประกวดเอาไว้ว่ะเข้าใจได้แหละกูว่าคงจะเป็นฝ่ายเดียวที่ข้างรักอ่ะผมก็คิดถึงท่านประธานนะครับไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยไม่ได้ไปเลยอะไรนะไม่มีเลยอ่ะเมื่อกี้สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะงั้นฟังดีๆนะวีคหน้ากูมีเก็บตัวที่บาร์ตลกของพี่ยักษ์อ่ะเขาให้ยืมหาไอเดียแต่งเพลงเขาบอกทะเลที่นั่นนะถ้าได้ไปนอนฟังเสียงคลื่นกับแฟนก็คงดีแล้วมึงจะมาบอกกูทำไมไปนอนฟังเสียงคลื่นด้วยกันนะไม่วันที่เสียอยู่แล้วแน่นอนถ้ามึงอยากรู้อ่ะก็ไปขอแม่ให้ได้ก่อนได้ข่าวว่าคุณแม่ห่วงใช่ไหมครับได้เจอกันที่ทะเลไหมครับแม่ครับอาทิตย์หน้าตินขอไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนได้ไหมครับตินก็ไม่เห็นต้องมาขอแม่เลยนี่ที่คราวที่แล้วแม่พาตินไปหาอาจารย์หมอตินยังหนีแม่ไปดื้อเลยโอ้แม่มันจำเป็นจริงๆอ่ะครับไม่อยากวันตินดีตินขอโทษครั้งนั้นมันจำเป็นจริงๆครับใครไปบ้างพวกสภาไปกันหลายคนเลยครับปกติแม่เห็นตินไม่ค่อยชอบไปเที่ยวครั้งคืนกับคนอื่นเลยมิลูกทำไมรอบนี้ถึงอยากไปอ่ะอ๋อเราไปแอบชอบใครอยู่ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชัดเลยวัยนี้มันจะมีสักกี่เรื่องกันเชียวตีนตีนบอกแม่ได้นะลูกบอกได้เลยแม่ไม่ว่าหรอกตีนโตแล้วอยากรู้คือน้องจ๋าที่เป็นเพียงดังดีแม่ว่าเขาทำงานเก่งดีนะอีกคนนึงใครนะน้องไอเดียที่เป็นประสานงานหน้าหมวยหมวยคนนั้นใช่ไหมเขาทำงานอยู่ที่สภาใช่ปะคงจะแบบบอกบินคนแถวนี้เลยโอ้ยแม่มันเป็นแค่ทริปสภาครับตินต้องไปตามหน้าที่เฉยแน่ใจนะใช่ครับยังไงก็ขอบคุณแม่นะครับที่ให้ติดไปหลังไม่ที่สุดเลยครับส
โอ้ยทำไมมันจะไม่สื่อวะกินไปแล้วกินดีๆนะนะการจะไปแล้วยาแก้ปวดที่หมอสั่งให้อ่ะอยู่ไหนโอ้เนี่ยล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วเนี่ยโอเคแล้วจัดยาไว้กินหรือเปล่าวันเนี้ยล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วแล้วเบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลอ่ะโอ้ยการจะไปเที่ยวเนี่ยมันควรเป็นม้ามาที่เป็นห่วงอ่ะฮะไปเถอะเดินทางปลอดภัยนะม้าดูแลตัวเองได้ป่ะงั้นเป็นอีกนี้นะครับดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ช่วยดูแลเลยโอ้ยไอ้ผู้ปกครองตื่นมือได้ค่ะมาแล้วพักหน่อยเดินทางปลอดภัยนะลูกนะครับเนี่ยน้องน่ารักอ่ะใส่เสื้อแบบหมอกระเกงมากซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้ายขวาซ้ายระวังระวังเสื้อเสียหายกันเลยหนึ่งสองพร้อมจ้าอ่ะผมขอไปเที่ยวดูแลกระเป๋าดีๆนะน้องของสำคัญเยอะนะอย่าเล่นอย่าเล่นเล่นไม่เล่นไปขึ้นรถโอ้ยแหมรีบไปจริงๆเฮ้ยสุดสวยนะตอนตูดแฉะละไปขึ้นรถครับรถครับพี่เราอะตามสบายเลยมึงรถบ้านกูเองกูเห็นในดิ่งมาด้วยใช่ป่ะเขาอ้วนเลยยังแน่นอะฮัลโหลมาแล้วถือลูกมาด้วยถ้าอยากลืมเขาอ่ะก็ให้ไปทะเลกับเราเด้ของมึงฮะมึงมาไงเนี่ยทำไมอ่ะกูอยากไปด้วยกูบอกแม่กูว่ากูมาพบสภากูเลยต้องถามมึงด้วยก็คือเอามาช่วยคิดแผนแล้วก็เอามาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแม่จะจับได้นี่พบสภามันทำเหี้ยเฮ้ยใจเย็นกูชวนอันไหนแหละไหนๆมันก็ช่วยเราหลายรอบแล้วเออไปเถอะไปกันเยอะๆอ่ะจะได้สนุกใช่ใช่ปะใช่ใช่ใช่ปะสนุกกันเลยบ้านไปกูขอข้างในคือดีดีคนนี้น่ารักอ่ะกูจองที่ไว้ให้มึงแล้วมึงแล้วเสื้อเขาก็ใส่สีขาวๆเหมือนกันด้วยนะมึงเคยบอกว่าชอบดูวิวกูจะนั่งข้างคนขับเอ้าล่มเรือเก่งอ่ะวินไอ้สาวเป็นความติดแต่งเลยมั้งก่อนหน้านี้ยังดีๆเลยแม่ขึ้นรถไปสกับมันขึ้นยังไว้ตาลงมันกลับหยุดหมุนเหลือเอาไว้ชอบเสียงอ่ะแค่ฉันและเธอตรงนี้ไม่เท่าไรฝันมันกลับยิ่งไกลแต่ถ้ามองมองเข้าไปลองไปที่เส้นชัยตาคิดอยู่อย่างนั้นเราจะฝันเพื่ออะไรเพราะจะผิดหวังอยากให้เขาไม่กล้าจุดลองเดินออกไปก็มองที่ไหนก็ไม่มีจะสายหรือความไม่ดีอยากจะยอมเติบคือซาวอ่ะเขาเป็นไรวะเขาโดนลงต้องให้ดี
องมากเลยสายตาบรรยากาศมันได้บรรยากาศมันดีคิดว่าเล่น MV อยู่อ่ะเชี่ยพี่กูไม่ได้ฝันอยู่หรอไม่ได้ฝันมึงกำลังนั่งฟังเสียงคลื่นกับแฟนเดี๋ยว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 ว่าไงวะมีครีมกันแดดป่ะเพื่อนกูไม่มีอ่ะเพื่อนตินมีไหมเพื่อนเออมีสิเพื่อนกันอยู่ตรงนู้นอ่ะเพื่อนโยไปเอาเลยไปเถอะไปโยมึงหลับแล้วนะกูขอโทษนะไม่เป็นไรคุณเปิดตัวไม่ได้อ่ะแต่ถ้าเติมของกันได้ด้วยสำหรับคุณกันตะพลมีคนส่งความรักมาให้ครับขอบคุณมากครับคุณตินละพบความรักอยู่เหมือนกันเฮ้ยชื่นใจอยากชื่นใจบ้างไหมอยากชื่นใจบ้างจังเลยอ่ะนี่เลยมาบอกว่าแถวเนี้ยมีวันหนึ่งแม่งโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยบนอะไรก็สมปรารถนาไปหมดเราไปบนให้ชาฮอตเวย์ป่ะเอาหรอเอาไปไปไปดิไปก็ไปดิไปดิไปไปนี่นะเดี๋ยวนี้ถนนมันตัดผ่านไปถึงแล้วอะกูไปดูในเว็บมานะเมื่อก่อนเขาบอกว่าต้องเดินเป็นโลโลเลยมั้งถึงที่เนี่ยรอเฮ้ยบนได้ปะจะเอาดิกูอยากได้อะไรอยู่พอดีว่าทินน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการแน่ดิเพราะว่าขอให้คำอธิษฐานของพวกเราเป็นจริงด้วยเถิดสาธุจัดไปเฮ้ยพาท่านตอบด้วยว่ะจริงจริงจริงก็ไม่ใช่ว่ะพระที่ไหนเสียงกูเองเฮ้ยยังว่าได้ไงอ่ะแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งกูมาช่วยพวกมึงคิดว่ากูจะให้พวกมึงยืมบังกะโลแบบชิวๆเหรอไม่มีทางเวลคัมทูค่ายเก็บตัวนรกกูจะปลดล็อกสกินท้องให้พวกมึงเองมันจะให้ทำงานเนาะเขาจะถูกส่วนหรือเปล่าโอ๊ยให้เราล็อกเลยวะเหนื่อยแล้ววะผู้ชายวันนี้ไอ้เหนื่อยวะรู้เนี่ยจะเป็นชินชิล่าไม่เป็นชินชิต้ารู้เนี่ย
ื้อเพชรก็ลงทุนอ่ะเนาะแต่เสื้อของปอดรู้อย่างยาวอ่ะพี่มาจากไหนเนี่ยเหนื่อยยังอยากพักเปล่าอยากแต่กูไม่ให้พักไปสควอตต่ออีก100ทีไปไม่ต้องหากูพูดจริงเฮ้ยชา200ทีแล้วจะไปยังเออโหยเป็นไงเนี่ยเร็วจักรเดี๋ยวพรุ่งนี้2ทำไปเพิ่งสวีทได้มาไม่ถึงวันที่พานีมูนกูเนี่ยมึงไม่ถึงพานีมูนแล้วอ่ะกูไม่หนักกว่ามึงอีกเหรอต้องเป็ดกูเนี่ยไม่แตะน้ำเลยเจ็ดเฮ้ยพวกจะพามาทำอะไรที่นี่วะอ๋อคืองี้พี่คือที่โรงเรียนอ่ะส่งพวกผมมาดูแลเผื่อว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยผมจะได้ช่วยได้ไงโอ้โหไอ้เป็ดน้อยมึงดูสภาพมึงนี้อย่างมึงเนี่ยนะจะมาช่วยดูแลไอ้เป็ดน้อยค่ะกูถามจริงพวกมึงมีเหตุผลในการมาที่นี่ปะมึงแอบชอบลูกน้องกูปะเนี่ยเปล่าครับแค่เพื่อนครับพี่จริงผมโกหกพี่ทำไมอ่ะเออพวกหมอจะมาช่วยใช่ไหมครับมึงช่วยกันเองก่อนเลยมึงช็อตแรงไปนะดูตลกเยอะใช่ไหมเนี่ยกูไล่อยู่กับวัวไม่เห็นเฮ้ยสกอตต์เว้ยทำไงอ่ะพี่ผมไม่ตื่นเลยเหลือไปแล้วเมื่อไหร่พี่ทำไปโอ้คือขาสั่นขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เราจะซ้อมไม่แข่งดนตรีหรือไปตีมึงขึ้นวะเฮ้ยบ่นอะไรถ้ามึงคิดว่ามันไร้สาระไม่อยากซ้อมอ่ะก็กลับบ้านไปกูไม่บังคับเฮ้ยพูดได้มั้ยไปดิน้ำดิเพื่อนกูไม่เจ็บปากเจ็บวงใช่มั้ยว่าคำสัญญาที่มันอยากจะคว้าแชมป์อ่ะเอาใหม่ละดึงดราม่าไม่มีความหมายพี่เรียนจบแล้วอ่ะก็เฉดหัวพี่ทิ้งใช่สิแต่ว่าพี่ทำไม่ได้เองนะจริงโอ้ยเบาลงหน่อยนี่ตลอดเลยพอไปท้าเขาเสร็จก็มาดราม่าใส่พี่ยักษ์ครับจะให้พวกผมซ้อมเลยต่อครับก็ได้เดี๋ยวตอนบ่ายกูจะแบ่งพวกมึงเป็น2ทีมไอ้กันในซาวพวกมึงรับหน้าที่แต่งเพลงประกวดรอบชิงฮะผมด้วยเหรอพี่เออดิมึง2คนดูมีความหวังที่สุดในกลุ่มแล้วที่เหลือไปซ้อมดนตรีไปซ้อมเอียงพี่ผมไม่ได้เอาเอียงมาเลยนะไม่ต้องห่วงไอ้น้องอยู่กับพี่อ่ะรับรองของไม่มีขาดเตรียมให้หมดเลยนะมีอะไรพ่อมึงดูมาพี่มาไงเป็นยังไงเชียร์พี่ลงทุนมาเซ็ตให้พวกผมขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหขอโทษนะพี่นี่ก่อนหน้านี้พวกผมไม่ตั้งใจซ้อมขอโทษครับข้ามองของแกเนาะไม่เป็นไรแต่จริงแล้วเป็นของวงกูเมื่อปีก่อนแพ้ก็เลยที่เหตุผลกลับบ้านฟังแล้วประวัติดูไม่ค่อยดีเลยถ้าเราไปเล่นแบบพี่เขาเราจะแพ้ป่าววะไอ้เว้นกูได้ยินนะแฮถ้าปีที่แล้วกูไม่หัวร้อนวงกูเป็นแชมป์ไปแล้วกลัวมึงเหรอเล่นกูฟังดิ1 2 3มาเฮ้ยพอเลยผมยังไม่ได้เล่นสักครั้งเลยนะพี่ฟังแค่นี้ก็รู้แล้วแต่จริงๆฝีมือพวกมึงมันก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่พวกมึงขาดอะไรบางอย่างไปอ๋อผมรู้ก็ขาดไอ้กันกับไอ้ซาวไงพี่ลืมหรอพี่เป็นคนบอกให้มันไปแต่งเพลงนะอืมใช่ที่ไหนอ่ะแต่จะเป็นอะไรเนี่ยพวกมึงทุกคนต้องเป็นคนหาคำตอบเองเว้ยผมมีการบ้านให้พวกมึงทำใครก็ได้บอกกูทีได้ไหมทำไมพี่เขาให้เรามันเต้นคอมเพลย์อะไรแบบนี้ด้วยวะเออน่ะแม่งบ้าบอตั้งแต่ให้วายพ่อปู่ชินชิล่านั่นแหละแล้วสิพี่แม่งบ้าบอที่สุดด้วยคือกูแหละต้องได้เล่นทะเล
เลไม่ต้องมาสอนพวกมึงเต้นเนี่ยบ้าบอบ้าบอบ้าบอไปกันใหญ่แล้วแต่มึงก็เอาเหอะมึงก็ถือว่าตอบแทนค่าน้ำมันรถกูแล้วกันได้เลยปอดเดี๋ยวกูจะชดใช้พวกมึงสุดๆไปเลยโอเคป่ะไปปอดเอออ๋อให้ของไม่ไหวกว่านี้ได้ป่ะไอโยเบาไปแล้วโยกูเจ๋งดีว่ะโหนี่อ่ะกูคิดว่าถือได้แบบนี้เฮ้ยกูไม่คิดแล้วรู้ว่าอีฟอดชัดเจนหน่อยนะมาคายชินถึงไหนแล้ววะเพลงอ่ะก่อนจะคุยเรื่องเพลงอ่ะทำไมน้ำเยี่ยนอ่ะเจอที่ไหนกูกูชวนมาเองแหละมันจะได้มาฟังเราในฐานะคนฟังเพลงไงจะได้มาคอมเมนต์ใช่ไหมเออใช่ภาคหลังมึงสองคนดูสนิทกันแปลกจริงๆกูไม่เห็นตอนนี้ดิโกะละไม่มีมีอะไรอ่ะไหนกูแค่อยากช่วยมึงเฉยๆไงใช่กูไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงทั้งนั้นเลยใช่ขอใจมากเพื่อนเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำก่อนดีกว่าเออเนาะไปซื้อน้ำอยากกินน้ำใช่ไหมใช่อยากกินน้ำพวกมึงคุยกันไปก่อนเลยใช่กินน้ำมากเลยนะไอ้กันเฮ้ยกูรู้จักมันมากกว่ามึงกูรู้ว่าแม่งเป็นคนยังไงคนอย่างแม่งนะต้องวางแผนอะไรจะลงมาอยู่แน่ต้องระวังไว้ด้วยนะเว้ยกูจะระวังตัวไว้วะมาคุยเรื่องเพลงดีกว่าวะมีคอนเซ็ปต์ไงอ่ะเรื่องเพลงอ่ะที่กูคิดไว้นะชาวล็อกอย่างพวกเราอ่ะกูก็ต้องแนวความหวังความฝันอะไรประมาณนี้ป่ะวะเอ้ยแล้วต้องการนะกูจะเว้นให้มึงโซโล่แบบแสบๆแบบดีป่ะให้คิดตามปกติอ่ะก็ใช่แหละแต่มึงไม่อยากลองไปทางเพลงรักดูบ้างเหรอวะโอ้โหเพลงรักเนี่ยนะเฮ้ยกูแค่เสนอเฉยๆอ่ะแต่ถ้ามึงไม่อินไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่อินนะแต่กูกลัวเพื่อนเราอ่ะมันไม่อินว่ะมึงก็รู้อ่ะวงเราอ่ะมีใครโรแมนติกที่ไหนไม่มีเลยแต่ความรักมันก็มีหลายแบบนะเว้ยอย่างเช่นพวกแนวหวานๆใสๆอย่างเงี้ยกูก็ไม่อินว่ะกูชอบแนวที่มันแบบบู๊ๆหน่อยอ่ะกําลังมีคนจะมาเห็นคู่เขาอยู่ป่านนี้ก็คิดเหมือนกันกูก็ชอบเหมือนกันนะแบบตอนแรกตีกันไปตีกันมาแต่สุดท้ายอ่ะรู้ตัวอีกทีนี่กูเขินยังไงกันเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้หรือว่าเฮ้ยเป่าแล้วมึงเหรอผู้ชายวินอ่ะชอบอีวินเหรอกูเบาคนไม่ได้ยินหมดหรอกชอบอีวินเหรอเอ้ยคือจะบอกว่าอันเนี้ยเห็นแล้วซึ่งตอนที่เห็นในติ๊กต็อกครั้งแรกอะประทับใจมากเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยวันทำไมสองคนนี้คือมันถึงมีซีนดีได้แล้วเลยชอบที่นักแสดงอ่ะนั่นแหละเล่นได้ถึงบทบาทเพราะว่าตอนที่เราดูครั้งแรกอ่ะเราตกใจมากแล้วเราก็คิดว่าน่าจะไม่ต่างจากคนอื่นหรอกที่ดูครั้งแรกเหมือนกันแต่เราอ่ะไม่ใช่ดูครั้งแรกอย่างเดียวนะคือแบบ 2-3 ครั้งได้อ่ะที่เห็นซีนเนี้ยแล้วความคิดหลังจากที่ดูซีนนี้อ่ะคือคิดแค่ว่าเฮ้ยทำไมนักแสดงอ่ะเล่นเนียนจังเล่นได้ดูเป็นธรรมชาติจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ถ้าจะมีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแหละหมายถึงว่าในชีวิตจริงอ่ะแต่จริงๆกูคิดว่าถ้าเขาไปเพลงรักอ่ะว่าน่าจะรอดนะเพราะแต่ละคนก็เริ่มมีความรักกันแล้วใช่น่าจะอินอ่ะ
คือซาวอ่ะเริ่มแรกตั้งแต่การพูดถึงว่าแบบเหมือนแรกๆแบบตีกันเออตีกันอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนการอ่ะพอเห็นซาวทำได้แบบนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดอะไรไปวะหรือว่าจะพูดเรื่องของตัวเองไปวะแล้วซาวอ่ะจับได้อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเราแพงกันไปแล้วแพงกันมาแต่สุดท้ายคนที่ทนไม่ไหวร้อนตัวว่าที่สุดก็คือซาวถึงพูดออกมาแล้วกันก็รวมแบบเอ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ไงวะนึกว่าแบบตีกันขนาดนั้นอะชอบอีวินเหรอคนเบาคนไม่ได้ยินหมดหรอกชอบอีวินเหรอเอ้ยอ๋อหรือที่มึงชอบหลบหน้าไอวินบ่อยๆช่วงเนี้ยเรื่องนี้เหรอใช่ไงเวลาไปอยู่ใกล้แม่งอ่ะทำตัวไม่ถูกเลยวะเวลาได้อยู่ใกล้มันอ่ะแม่งรู้สึกอึดอัดเชี่ยเลยหรือมึงควรบอกมันตรงๆวะเฮ้ยทำไมไอ้ตีนมันไปนานจังวะฮะเดี๋ยวกูต้องไปตามมันแล้วว่ะมันซื้อน้ำนานจังเลยอ่ะกูค่อยมาคุยกับมึงต่อเรื่องกูอ่ะเดี๋ยวกูค่อยมาคุยกับมึงต่อไอ้ฮะไอ้การเฮ้ยการไปไหนอ่ะเฮ้ยการแกมาก่อนนี่มันจะกลับไปตั้งหลักก่อนอุ้ยมีคนแอบดูด้วยวะอ้าวโลกคนนี้ดีนะสาวโอ้ยวินเหรอวะแม่งเครียดกับเรื่องเพลงไม่พอต้องมาเครียดกับเรื่องไอ้วินอีกคนเขารักกันมึงจะไปเครียดทำไมวะสมมตินะถ้าไอ้วินปฏิเสธไอ้สาวขึ้นมาวงแม่งตึงเลยนะเว้ยดีไม่ดีนะขั้นยุบวงเลยอะยังไงก็ให้แม่งสารภาพรักกันไม่ได้หรอกแม่งไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอวะการที่เราต้องเก็บความรู้สึกอะทรมานขนาดไหนเราสองคนก็น่าจะรู้ดีนะเว้ยกูก็รู้แต่ฐานะหัวหน้าวงอะกูต้องทำหน้าที่กูให้ดีที่สุดป่ะอย่างน้อยๆอะก็ให้มันจบทริปนี้ไปก่อนอะเออกูว่าเข้าใจแหละว่าสาระมึงอ่ะวงคงสำคัญที่สุดโอ้ยเต็นทำไมทำง่ายพูดอย่างนี้ดิถ้ามึงไม่สำคัญอ่ะนะเต็นถ้ามึงไม่สำคัญอ่ะนะกูไม่ชวนมึงมาหรอกฟังนะถ้ากูผ่านฮอตเวฟอ่ะกูจะเปิดตัวผ่านเสียงตามสายเลยถูกใจท่านประธานเห็นหรือเปล่าก็น้อยใจอ่ะเนาะก็อย่างว่าเนาะเขาเคยแอบแล้วอ่ะมึงไม่ทำหรอกทำมึงโอเคเปล่าหรือเปล่ากูไม่เชื่อกูสัญญาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่พวกมึงเต้นครบหรือผีเข้าไม่พังไม่เอาซ้อมใหม่โอ้ยเต็มที่อยู่นะเข้าไปเดียวขาพวกมึงจะหักอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยขาหักเหรองั้นหลังจากที่พวกมึงวิ่งเสร็จพรุ่งนี้สควอทขาเพิ่มด้วยมีไหมมีใครจะใส่แนวเสนออะไรอีกไหมมีใครมีก็ใส่หัวแล้วละมีอะไรก็ไปเอาแข่งแต่งเพลงเป็นไงเฮ้ยไปไวดีวะฤดูร้อนชื่อเพลงนี้กูไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยชื่อเพลงพลาดอเฮ้ยมึงตลกเลยกูเนี่ยมึงก๊อปเข้ามาเหรอรู้ว่าพี่แต่งเพลงแม่งยากอ่ะยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะเริ่มยังไงอ่ะมึงไงซาวก๊อปใครมาเหมือนเพื่อนมึงเนี่ย
พอแต่งได้นิดหน่อยพี่เพลงสู้ฝันตามสุดมันก็ไม่แย่นะจำรู้จำเขามาไม่ได้ยินเสียงมึงในเพลงนี้เลยเว้ยกูอ่ะกูอยากฟังสิ่งที่มึงอินจริงๆเข้าใจป่ะคำรักความรักอ่ะสวยด้วยนะสิ่งที่อินจริงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะหันไปอยู่แล้วเขาน่าจะหันไปอยู่แล้วในพวกมึงทุกคนเนี่ยก็ซ้อมกันมาสักพักนึงแล้วโชว์พัฒนาการให้กูฟังหน่อยให้ซ้อมยังกันจะไปเดบิวต์บอยแบนด์มันจะช่วยให้เล่นดนตรีเก่งขึ้นมาไงวะพี่มึงไม่ต้องพูดเล่นก็พอมาเดี๋ยวกูเข้าจังหวะให้มา1 2 1 2 3ไปพอเยี่ยมดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่เมื่อกี้แม่งตีไปโน้ตเดียวเองนะอันดับหนึ่งเลยเหรอมึงต้องใช้ใจฟังไว้กูรู้แล้วแม่งเพี้ยนเหมือนใครแต่พวกผมว่าพวกผมก็เล่นแน่นขึ้นนะพี่เออจริงอ่ะทีนี้พวกมึงทุกคนรู้ยังสิ่งที่พวกมึงขาดคือทีมเวิร์กที่พี่ให้พวกผมไปฝึกเต้นคอเวอร์ก็เพราะว่าต้องการให้พวกผมพร้อมเพียงกันใช่ไหมครับมึงอีกคนในแว่นไม่ต้องพูดสิ่งแบบเนี้ยพวกมึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่นี่มันยังแค่เริ่มต้นเว้ยพวกมึงทุกคนยังต้องฝึกเยอะพิวทนครับไปครับไม่มีอะไรกูจะบอกว่าฝากดูต่อเถอะไปแล้วได้ครับพี่เฮ้ยไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับถ้าพี่ให้ผมดูแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ไปเล่นทะเลอะเล่นทะเลครับมึงอยากเล่นทะเลเหรอใช่อยากเล่นทะเลเหรอใช่ครับเล่นทะเลภาษาอังกฤษนี่อะไร4ครับมึงตอบถูกไม่ต้องเล่นหรอกทะเลเล่นตลกดีกว่าเซนส์มึงดีนะดังเดนโลอ่ะเงียบปล่อยกูเบ้ออีกเหนื่อยกูพี่ยากว่ะเฮ้ยแล้วคือแบบชีวิตจริงมั้งพ่อคิดมึงก็ตลกดีเศร้าเราแต่งเพลงรักอยู่อ่ะแม่งแต่งเสร็จอ่ะเอาไปให้วินแม่เลยมาดีวะมึงรู้ได้ไงมันจะแต่งเพลงอื่นก็ได้ถ้าถึงแม้ว่ามันจะแต่งให้วินจริงๆอ่ะนะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรป่ะวะผิดเอางี้แล้วมึงนะจับตาดูไอ้วินไว้แล้วกูอ่ะจับตาดูสาวไว้ไปเร็วๆไม่เอาไม่ยอมไงอ่ะนั่นไงไม่ทันแล้วเดี๋ยวอย่าเลยกูขอกลับไปเถอะช่วงนี้มึงเป็นอะไรวะจะป่านมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่ามึงโกรธกูอยู่มึงโกรธกูเรื่องอะไรก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้เป็นอะไรไงไปให้ได้ป่ะไปแต่งเพลงต่อแล้วมึงแต่งเพลงอะไรอ่ะนายขอดูหน่อยเฮ้ยออกมาเนี่ยบอกว่าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับความฝันไงกลายเป็นเพลงรักสายๆวะก็กูอยากลองเปลี่ยนแนวดูบ้างไงมึงแหละรู้สึกอะไรไหมThank you.
รู้สึกรู้สึกว่าไม่เหมาะกับหนังนางเลยอ่ะแล้วคนลุกสัตว์มึงเอาคืนมาเลยคนโง่ไอ้มึงอ่ะไม่มีวันเข้าใจหรอกเสียเวลาชิบหายหมดแล้วไรเป็นกูเพลงอ่ะแม่กูสาแต่งเพลงให้ทั้งทีอ่ะแม่งเสียดายเอาจริงกูก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกถึงกูบอกมันตรงๆอ่ะกูว่ามันก็คงไม่เอากูอยู่ดีมึงก็เห็นอ่ะกูสองคนแม่งต่างกันเกินไปจบแบบนี้ก็ดีแล้วมึงก็จะได้สบายใจด้วยไงจะได้ไม่มีใครทำผิดกฎชุมชนขอโทษนะกูนี่แหละแหกกฎชมรมคนแรกเลยจริงๆอ่ะกูคบกับไอติมอยู่อึ้งเลยนี่ดีเหมือนกันนะเป็นไปได้ไงวะตอนไหนวะเนี่ยคู่กูอ่ะไม่ต่างจากคู่มึงหรอกกูกับไอตินอ่ะแม่ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยเว้ยแต่ความไม่เหมือนกันนี่แหละทำให้กูสองคนอ่ะมาถึงจุดนี้ได้ถึงเมืองกับไปวินอ่ะจะต่างกันแค่ไหนอ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามึงสองคนอ่ะจะพบกันไม่ได้เชื่อกูมีกำลังใจขึ้นไหมเนี่ยชอบกันในตอนเนี้ยคือบอกเพื่อนเพราะว่าแบบก็เพื่อนอะนั่นไหนเออจะเสียใจเปลี่ยนใจละเพื่อแต่งเพลงนี้จบนี่ดิหวานขอบใจมากๆแล้วเว้ยมันจะเป็นผลงานเลยนี่กูไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยกูเปิดตัวกูด้วยนะเนี่ยไม่ได้ฝันกูดีดไหมดีดไหมเปลี่ยนจากดีดเป็นหอมแก้มดีกว่าอะไรไม่ได้กูไปแต่งเพลงต่อละเดี๋ยวเฮ้ยเปลี่ยนจากแต่งเพลงอะเป็นแต่งงานดีกว่าไม่ใช่แถวรูปแบบตลกไปอ
าเพราะตัวเราไม่เหลือใครเฮ้ยอันนี้ดีดีกูเริ่มได้ยินเสียงมึงออกจากเพลงแล้วแต่งต่อกูรอฟังนี่ขอบคุณครับพี่นี่ตัวของพี่ก็เป็นกำลังใจให้สาวไงแหละไอ้สาวนี่ขนมปังที่มึงชอบกลัวมาฝากกินเหลือใช่เหรอส่วนเนี่ยกูตั้งใจซื้อมาฝากคนซื้อเนาะก็อย่างเงี้ยแหละนี่คือวิธีง้อของมึงเหรอไม่มองกันหนังหน้าอย่างมึงโดนเอาไปแล้วไม่หรอกมันพูดถูกแล้วแหละเพลงรักใสๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวกูเดี๋ยวกูจะแต่งเพลงใหม่จากความรู้สึกของกูจริงๆมึงลองฟังด้วยล่ะกูจะหลอกมันสาวแม่งเล่นแต่งเพลงเสร็จแล้วกูยังแต่งไม่ถึงไหนเลยเนี่ยเมื่อฉันเกิดเล่นของสูงก้อนหินละเมอตกหลุมรักรอบพี่ลานฉลามชอบงับคุณนี่เนื้อเพลงหรือรวมที่ชื่อเพลงเนี่ยเออเป็นชื่อเพลงกูก็เอาเพลงรักที่กูชอบอ่ะเขียนใส่ไว้ในกระดาษนี่แหละแล้วกูก็จดลงไปในเนี้ยเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ถ้างั้นนะมึงขาดเพลงคืนนี้ขอหอบอ๋อขอจดหน่อยของพี่โป้โยคีไม่ชอบจดแล้วก็จูบจูบของเจสเซตเตอร์ไม่ใช่อย่าบอกนะว่าจูบของกูเนื้อเพลงก็จะประมาณว่าขอจูบได้ไหมไหนๆก็เปิดตัวแล้วโอ้ตั้งนานจะเล่นแค่นี้เหรอคุณจริงเว้ยประธานขอเอาลูกมือหยุดชีวิตไงเพลงใหม่พวกนั้นใส่ลงไปไงมึงไปได้แล้วไปดิไปไปแต่งเพลงต่อดีกว่าอ
ทษนะคะไม่ทราบว่าสั่งกาแฟได้หรือยังคะได้ๆค่ะดีนะคะปกติครูจะกินร้านติดกันกับโรงเรียนนะคะแต่พอดีวันนี้เขาปิดนี่เพิ่งรู้เลยนะคะเนี่ยว่าตรงข้ามโรงเรียนก็มีร้านกาแฟด้วยดีใจที่ผอ.ชอบนะคะเป็นผู้ปกครองเหรอคะใช่ค่ะนี่ค่ะลูกชายน้องกันบังเอิญจังเลยค่ะพอดีลูกชายครูก็เรียนห้องเดียวกับน้องกันด้วยชื่อติงนะค่ะไม่ทราบว่าแกเคยพูดถึงบ้างหรือเปล่ารู้จักเลยค่ะติงที่เป็นประธานนักเรียนใช่ไหมคะเขาชอบแวะมาที่นี่บ่อยๆค่ะบางทีเนี่ยยังมาช่วยขายของเลยค่ะหรอคะแปลกจังเลยไม่เห็นเคยเล่าให้แม่ฟังเลยค่ะเสียดายนะคะไอ้การมันไม่อยู่มันหนีแม่ไปเที่ยวทะเลอะค่ะน้องกันไปทะเลเหรอคะตินก็ไปทะเลเหมือนกันไม่ทราบว่าการเขาไปทะเลที่ไหนเหรอคะอ๋อเห็นเขาบอกว่าเขาจะนั่งรถขอโทษนะคะอ๋อตายแล้ว เดี๋ยวครูต้องเรียกไปประชุมแล้วค่ะเอาไว้เราค่อยคุยกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะพ่อสวัสดีค่ะเฮ้ยมาอย่าอึดอัดเร็วตั้งใจเฮ้ยอย่าช้าเฮ้ยมารีบๆดีมากวันนี้พอแค่นี้แหละแล้วพวกมึงทุกคนก็ไปทำการบ้านของตัวเองให้เสร็จคืนนี้จะมีสอบไฟนอลแล้วถ้าสอบไม่ผ่านล่ะพี่พวกมึงและมึงทุกคนไม่อยากรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเคยว่าชอบการแต่งตัวของปออ่ะชึบแม่เฮ้ยเร็วๆดิกูเดียวรีสอร์ทไว้แล้วที่นี่คือสนามสอบไฟนอลของพวกมึงทุกคนต้องขึ้นมาโชว์บนเวทีกูจะให้ทำอะไรพี่แล้วขึ้นไปเล่นดนตรีสดแค่เนี้ยกระจอกกระจอกจริงด้วยกระจอกจริงด้วยใครพวกมึงเล่นกูให้พวกมึงเต้นและกรรมการคือแขกทุกๆคนถ้ามึงทำให้แขกอ่ะไหลขยับไม่ได้อ่ะพวกมึงทุกคนสอบตกฮะไอ้พวกมึงกูเชื่อว่ามึงทำได้นะเว้ยเพราะว่ามึงมีครูดีเออไปรีบไปโยนแซวไปแม็กกี้ถ้าเป็นเว้ยเอาเว้ยไปโชว์Picking on
วมึงอะมันเต้นดีขนาดเนี้ยมึงเตรียมชื่อดอมไว้เลยพันไอ้การมึงแต่งไม่เสร็จเหลือแต่มือไร้สาวถ้ามึงทำให้กูขนลุกไม่ได้มึงสอบตกกูสู้กูรอฟังต้องได้แน่นอนเพราะว่าเขาแต่งจากความรู้สึกของเขาเองแล้วคนที่ทำให้เขาแต่งเพลงได้ก็อยู่ตรงหน้าเขาด้วยจริงมันต้องวัดใจไฟแน่นอนผมพูดไม่เก่งผมขอใช้เพลงนี้แทนความรู้สึกที่ผมมีกับคนคนหนึ่ง
เฮ้ยฝนตกว่ะไม่ได้เอาร่มมาด้วยคนมึงพกร่มมาดิแปลกขนาดสีเสื้อมึงใส่ผิดเลยที่แท้ก็ต้องจากตรงนี้เหรอเฮ้ยพกด้วยว่ะขอไปด้วยดิไปอันนี้ของกูมึงหวังไหมเอาเฮ้ยเช้าอุ๊ยเนี่ยตอนนี้หัวถ้ากูกลับบ้านเปียกทำไงอ่ะต้องสารมึงไงเดินกลับบ้านเปียกฝนไม่สบายรู้ไว้กูบอกแล้วไงว่าโลกมันเล็กอ่ะใช่ไหมอะไรเนี่ยสองคนมาดีเลยไอ้จะระวังนะเนี่ยผมเก่งแล้วเนี่ยโอ้ยเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกันวะอาจจะใช่นะเพราะคู่นี้มันตีกันบ่อยด้วยโอ้ยกูเปียกแล้วเนี่ยเอ้าเปียกเหรอเออดีเนี่ยดูดิต้องเล็กเหรอเออตอนนี้หรือเปล่าตอนนี้หรือเปล่าที่เราไปเห็นชัดๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยควรไว้อ่ะคือแบบว่าเพราะว่าเกรนน่ารักเป็นไรเขินเหรออะไรใครเขินมึงทำไมหัวใจเต้นเร็วอ่ะบางทีเรื่องแบบนี้แม่งก็ไม่ได้มีเหตุผลทั้งหรอกแล้วถ้ากูจะบอกว่ากูไม่เคยรู้สึกใจเต้นกับมึงเลยอ่ะโอ้ยเราให้เพื่อนเหมือนเดิมไงหรือทำไมหรือรอบนี้มึงเป็นฝ่ายที่หนีหน้ากูไม่ได้ตอบมึงหรอกนะอะไรที่กูไม่รู้อ่ะกูไปฉลองหมายความว่าไงก็กูอยากรู้ว่าความรู้สึกใจเต้นมึงว่ามันเป็นยังไงสาวช่างก่อนคุณสาวนี่กูรู้จักได้ป่ะแน่ใจว่าจะให้กูเป็นคนสอนแน่ใจมึงคิดว่ามึงทำได้ป่ะจะลองดูแล้วกันจะไม่รับปากนะพี่พี่จีบมึงเหรอขนลุกอ่ะเออนี่กูจะจีบมึงจนกว่ามึงจะใจเต้นโอเควะพูดนี่มันคาดคออ่ะนี่ไงมึงก็ถึงมึงว่าดังคือใส่ไม่เหมือนกับพูดเนี่ยกูไม่กลัวมึงหรอกพูดที่มันต้องแบดแบดมาดูได้เลยเห็นด้วยจะมีคนมาสู้อยู่แถวนี้ไหมคุยคุยไอ้ซาวนะมันบอกว่าเพลงนั้นนะมันแต่งจากเรื่องราวของตัวเองถึงมึงเอาไปร้องอ่ะยังไงมันก็ไม่อินหรอกมึงต้องหาเพลงของตัวมึงเองไว้โอ้โหพี่จะแต่งไม่ทันนะดิพี่เชื่อป่ะผมยังแต่งได้ไม่ถึงประโยคเลยอ่ะเออกูเชื่อว่ามึงทำได้กูไม่ได้กดดันนะแต่อนาคตชมรมของเราอยู่ที่มึงนะถูกไม่กดดันเลยก็ต้องเป็นหลังให้เพื่อนอ่ะอ
ไปนอนก่อนไหมมึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแต่งก็ได้ให้กูไปนอนได้ยังไงล่ะพี่อยากเล่นพูดซะขนาดนั้นอ่ะแต่งเพลงแม่งยากชิบหายเลยว่ะจริงๆมันไม่ได้ยากหรอกเพราะมึงใช้กลุ่มนี้ลองเปลี่ยนมาใช้กลุ่มนี้ดูดิที่มึงพูดอ่ะมึงพูดง่ายแต่ทำจริงอ่ะทำง่ายแค่ไหนล่ะไม่ทำไม่ได้ชื่อเพลงแล้วเพลงมันไปอ่ะเพลงชื่อจูบใหม่ละใหม่แล้วเพลงพูดแปลว่าอะไรกูพูดจริงพูดจริงไงเราก็โดนสองคนแล้วอ่ะใครอ่ะ
ได้ก็ขับเส้นใสอ่ะกูเจอกูนะต่อจากนี้ทุกเพลงนุ่งเขียนเพลงนี้จะเป็นเพลงรักทั้งหมดเพราะว่ามันมีความรักของกูอยู่ในนั้นลุกเร็วอ่ะแล้วอบอุ่นมากนะก็จบแล้วนะคะกับการ Reaction Series แฟนผมเป็นประธานกันเรียน EP 9ค่ะในเอพิโซดเนี้ยเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่โรงเรียนมาเป็นที่ทะเลแทนแต่มันก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างไปจากที่โรงเรียนมากก็คือมีพี่ยักษ์เข้ามาแล้วเขาก็จะต้องเหมือนกับเนี่ยล่ะฝึกซ้อมมากขึ้นก็คือจะเน้นแบบการเต้นแล้วก็การเขียนเพลงก็คือแยกกลุ่มกันแล้วในเอพิโซดเนี้ยเราก็จะได้เห็นคู่ซาวินที่เหมือนเขาเน้นคู่หลักกับคู่รองให้เราเห็นแบบชัดเจนเลยอ่ะใช่แล้วเราก็ได้มั่นใจนาทีว่าซาวอ่ะชอบก่อนแต่ตัวของวินอะรู้นะว่าซาวคิดยังไงนั่นเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้แต่เราไม่มั่นใจว่าเอ้ยชอบวินสีฟ้าแล้วอย่างมีกฎของชมรมด้วยใช่ไหมคือตัวของวินอะนั่นแหละเขาค่อนข้างจะยึดมั่นในกฎนี้ อย่างที่เขาเคยบอกไว้ว่าเขาบล็อกคนนั้นคนเนี้ยเพราะว่าเขาไม่อยากแหกกฎส่วนตัวของซาวอะคือมันเป็นอารมณ์ที่รักอะชอบอ่ะก็ทำไมวะกดแล้วกดก็เป็นกดแล้วยังไงอ่ะก็คนมันชอบไปแล้วเราไปแล้วแล้วตอนที่ซาวอยู่กับกันอ่ะแล้วเหมือนเขาพูดอารมณ์แบบน้อยใจด้วยแหละก็เลยบอกว่าก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เป็นการแหกกฎของชมรมใช่ไหมคือตอนนั้นอ่ะเราคิดว่าตัวของกันก็คือรับรู้ความรู้สึกของเพื่อนแล้วก็เลยอยากปลอบใจเพื่อนอีกอย่างก็คือรู้ว่าแฟนของตัวเองอ่ะอันนี้เขาเป็นแฟนได้ไหมเราลืมละคือรู้ว่าตินอ่ะเขาน้อยใจไงก็เลยถือโอกาสเปิดตัวอย่างน้อยก็ยังมีคนที่รู้เนาะในชมรมอ่ะก็ถือเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยแหละใช่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตินด้วยคือตอนที่การบอกว่าเป็นคนแหกกฎคนแรกอ่ะเฮ้ยเราประทับใจซีนนี้มากนอกจากเขาจะปลอบเพื่อนแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นการให้เกียรติแฟนของเดย์ให้เกียรติซีนด้วยอ่ะคืออารมณ์แบบตอนนี้ก็คือมาอยู่ในฐานะแฟนแล้วไม่จะมีสาวที่รู้แค่คนเดียวแล้วเราชอบการแต่งตัวของโปมากเป็นคนแต่งตัวได้แบบแซ่บมากแล้วเขาใส่เสื้อเอลลอยอ่ะกับกางเกงสีขาวอ่ะเฮ้ยตัวชอบมากเลยเพราะว่าเป็นการแต่งกายที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นแล้วตัวของสาวอ่ะเขามักจะใส่เสื้อฮาวายเนาะตัวนอกส่วนกันเขาก็จะใส่เสื้อฮาวายแต่กับผิวขาวๆของเขาอ่ะโหยังดีเลยแล้วตอนที่กันให้ตัวของตีนะนั่นแหละไปสับตามองวินใช่ไหมส่วนเขาอะจะดูซาวอะแล้วตินก็อึกอักแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากไปอะแต่สุดท้ายอะตัวของซาวินเขาก็ได้เจอกันอยู่ดีแล้วตอนที่
กันอ่ะจะลงไปอ่ะแล้วตินดังไว้อ่ะเรามองว่าตินอ่ะไม่อยากให้กันอ่ะไปแทรกแซงสองคนนั้นอืมเพราะว่าเรื่องของสองคนนั้นอ่ะก็คล้ายๆกับเรื่องของพวกเขาถูกต้องแต่ว่าตัวของกันอ่ะเขาทำเพื่อชมรมไงเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าวงเขาก็จะต้องพยายามรักษาวงให้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าซาวไปบอกความรู้สึกกับวินแล้ววินเขาไม่ได้รู้สึกแบบนั้นหรือแบบไม่โอเคเลยอ่ะมันจะไปกันใหญ่ใช่ไหมอย่างที่เขาพูดไว้อ่ะว่าขอให้จบคลิปนี้ไปก่อนแต่ตัวของกินอ่ะมองว่าเออมันเป็นความรักของเขาสองคนอะไรก็อารมณ์แบบอยากให้เขาจัดการกันเองมากกว่าแล้วมันก็จะมีตอนที่ซาวกับวินเขาคุยกันใช่ไหมเออแล้วมันเหมือนกับการเปิดใจแล้วว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงกับตัวเองซาวก็อารมณ์แบบน้อยใจแหละตอนที่เขาแบบบอกว่าไม่เคยใจเต้นอ่ะแต่ว่าเขาก็ทำให้ชื่นใจด้วยการที่แบบประมาณว่าเออเนี่ยกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าการใจเต้นเป็นไงมึงก็สอนอยู่สีเนี่ยเปิดโอกาสเนี่ยใช่มันก็เป็นการแบบเหมือนเฉลยไปแล้วอ่ะว่าตัวของวินเขาก็สนใจซาวเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เท่าซาวแค่นั้นเองก็เลยอยากให้ซาวอ่ะนั่นแหละจีบตัวเองดูแต่คู่นี้มันดูแบดๆแต่มันดูได้ร้ายมันเป็นคู่ที่แตกต่างจากคู่หลักเนาะคู่หลักมันจะเป็นรักใสๆหน่อยแต่ว่าคู่นี้มันจะแบบฮาร์ดคอร์มันให้เราแบบมันก็มาดีเว้ยชอบดีอะไรเงี้ยไม่ชอบเหมือนกันเลยแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูตัวอย่างตอนต่อไปนะเราอยากเก็บไว้แบบเซอร์ไพรส์เลยใช่แล้วอย่างคือตอนแรกๆตอนต้น EP เราชอบตอนที่เขาคุยเสียง2เสียง3กันคือมันน่ารักอ่ะมันเป็นเรื่องจริงด้วยที่เวลาเป็นแฟนกันแล้วมันจะเสียงเปลี่ยนเออใช่แล้วสปินอ่ะเขาจะรุกตลอดแล้วคำพูดคำจาของเขาอ่ะมันจะยังไงเราบอกไม่ถูกอ่ะการที่เขาบอกว่าคลิปเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนคลิปฮันนีมูนเลยจะพูดว่าเอ้ยแบบคำว่าแต่งงานกันอะไรเงี้ยเออเขาตั้งมั่นมากเป็นคนที่แบบคลั่งรักมากสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็ได้ชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอจบการดีแอปเพียงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ